กดอัดแล้วนะนิสิตทุกคนก็เห็นอาจารย์กดนะปุ่มคราวนี้วันนี้วันWednesday ที่เท่าไหร่นะ1 December 2021บายอาจารย์ด็อกเตอร์สุทธิพงษ์ส่งประวัติโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ Taylor Series Expansion อยู่ใน AMAT เนี่ยTaylor Series Expansion สมมุติว่าอาจารย์มีฟังก์ชัน fx เท่ากับมีใครเห็นหน้าจอไม่ชัดบ้างครับอาจารย์คะภาพมันดูกระตุกอะค่ะอ๋อเพราะอาจารย์ใช้หัวเว่ยจับกล้องมันลอยขึ้นมากลางอากาศแล้วทำไงแก้ไงเดี๋ยวนะอาจารย์ต้องสั่นให้น้อยที่สุดอะตอนนี้หายกระตุกยังยังค่ะยังมีกระตุกอยู่บ้างอะค่ะเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะค่ะเน็ตอาจารย์ไม่ดีหรือเปล่าคะมันเน็ตอาจารย์พอเขียนไปแล้วแบบมันจะช้านิดนึงนะคะมันเหมือนแบบไม่ได้เรียลไทม์นะคะเดี๋ยวนะอ๋อมันจะช้าไปใช่ไหมเดี๋ยวหาทางแก้ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์หาทางแก้ก่อนทำยังไงนะที่จะไม่ให้มันกระตุกถ้าเป็นหน้าจอเนี้ยชัดไหมดีขึ้นเปล่าถ้าหน้าจอเงี้ยอันนี้ชัดอยู่ค่ะอาจารย์ลองเขียนได้ไหมคะกระตุกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็ชัดค่ะชัดขึ้นไหมชัดขึ้นบ้างหรือว่าชัดขึ้นแต่กระตุกใช่ไหมโอเคเอาไงดีแก้การกระตุกมันแค่ไม่สมูทนะคะเหมือนแบบเขียนช้าๆได้ไหมคะว่าหนูจะได้ตามทันโอเคบัว A 2ช้าๆอาจารย์คะกดบันทึกให้หน่อยได้ไหมคะบันทึกอยู่ครับบันทึกอยู่ครับอันนี้ A 2ก็ x กำลังอะไรเนี่ยกำลัง2ทันไหมครับช่วยตอบหน่อยนะเบอร์หนึ่งช่วยตอบหน่อยเบอร์หนึ่งชื่ออะไรเบนจวรรณป่ะช่วยตอบหน่อยอาจารย์ถัดมาเป็น A อะไร A 3 A 3 X กำลัง X กำลัง3 3ถูกต้องแล้วก็บวกด้วยอะไร A อะไรA4X กำลัง4บวกด้วย A อะไรเนี่ย A5X กำลัง5บวกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำกันได้ไหมน่าจะ
ไม่ยากไอเนี่ยสมการนี้เป็นสมการของ Taylor Series Expansion สมมุติว่าถ้าดิฟ 1t ก็คือพรามหนึ่งพรามดิฟข้างที่ได้อะไรเนี่ยดิฟ A 0ได้อะไรเบอร์2เบอร์2ชื่ออะไรลำดับที่2อ่ะฮะชื่ออะไรให้อาจารย์ดูชื่อนะเดี๋ยวอาจารย์เรียกชื่อแล้วกันเบอร์2ใครครึ่งชั่วโมงนะอาจารย์ครับพวกหนูค่ะช่วยเธอช่วยตอบแทนก็ได้ A0 ได้อะไรได้0ค่ะถูกต้องครับได้0นะครับบวกด้วยดิฟตัวนี้ได้เป็นไรดิฟ A1X อ่ะ X ได้เป็น A1 A1 ได้ A1 ดิเพราะ X หายไปพอดิฟอ่ะถูกไหมครับถูกไหมเมื่อกี้คนที่ตอบเมื่อกี้โอเคแล้วบวกตัวนี้ดิฟ X กำลัง2ได้เป็นไรเนี่ย 2X 2 A 2 X บวกดิฟเนี่ย X กำลัง3ได้เป็นไร 3X กำลัง2ถูกต้อง A บวกด้วยดิฟก้อนนี้ครับพูดง่ายๆก็คือ4อะไร4อะไรครับ4 A 4 A กำลัง3ครับ A กำลัง3บวกด้วยตัวนี้ดิฟตัวนี้ดิได้เท่าไหร่5 A กำลัง4 5 A 5 A กำลัง4บวกไปเรื่อยๆคราวนี้ไม่พอใจเราดิฟเข้าไปอีก1ทีกลายเป็น2ครั้งก็คือดิฟตรงนี้ดิฟ0ได้0ดิฟ A1 เป็นค่าคงที่ได้อะไรเนี่ยได้0ค่ะได้0บวกด้วยดิฟก้อนเนี้ยดิฟ X ก็ได้เป็นไรเนี่ยได้อะไร 2A2 สรุปแล้วก็ได้2 A2 บวกด้วยดิฟก้อนเนี้ยออกมาดิ6คือ3 2คูณ3ได้เป็นไร6 A3 X บวกด้วยตัวนี้ดิฟมาดิดิฟตัวเนี้ยได้3 12 A4 X กำลัง2 12 A4 X กำลัง2x กำลัง2บวกกับอันนี้ดิฟตัวนี้ดิตัวนี้20 a5 x กำลัง3ครับ20 a5 x กำลัง3บวกไปเรื่อยๆคราวนี้ถัดมาอาจารย์ดิฟ3ทีบ้าง3ทีดิฟ0ได้0ดิฟ0ได้0ดิฟดิฟข้างที่ตรงนี้ได้แหละได้0ถูกไหมครับ0บวกดิฟ x ได้ไปละ1ใช่ไหมในนั้นก็เป็นละ6 a 3ทันไหมครับทันค่ะบวกดิฟตัวเนี้ยเอกำลัง2 2ก็ตกลงมาหน้าเป็นไร2คูณกับ12ได้เป็นไร24 A4 X กำลัง1ถูกไหมกำลัง1นะบวกกับตัวนี้ X กำลังอะไรเนี่ยกำลัง3ก่อน3คูณกับ20ก็ได้6 10 A10 กำลัง2กำลัง2ถูกต้องครับบวกไปเรื่อยๆตรงนี้แล้วก็ดิฟ4ครั้งก็เหมือนเดิมตัวนี้ก็0บวก0ดิฟก้อนนี้ก็0
ดิฟข้างที่นี้ได้เป็นไรเนี่ยได้0ค่ะได้0ดิฟตรงนี้1 x ก็ได้ x x ได้1ก็ได้เป็น24อะไรนะ a4 บวกไอ้ตัวนี้ได้เป็นไร6 2 10 2 125 120 a5 x บวกไปเรื่อยๆคราวนี้ถ้าอาจารย์แทน x เป็น0จะเกิดอะไรขึ้นแทนตัวเนี้ย x เป็น0อะไรคูณกับ0ย่อมได้อะไรเนี่ย0 0 0 0เทอมนี้ก็0มั้ยครับครับ0 0เหลืออะไรบ้างที่ไม่0เนี่ย a 0 a 0ดังนั้นอาจารย์แทนตัวนี้นะแทนตัวนี้นะ x เป็น0อาจารย์ตอบว่าได้เท่ากับ a อะไรเนี่ย a 0ถูกมั้ยครับทันไหมครับทันครับทันค่ะคราวนี้ถ้าเกิดอาจารย์เปลี่ยนใจดิฟ1ทีแทน x เป็น0บ้างดิฟ1ทีคือตรงไหนบรรทัดนี้ถูกไหมบรรทัดนี้บรรทัดนี้แทน x เป็น0ดิอันนี้0มั้ย0ครับ0ค่ะ0 0 0อันไหนไม่0บ้าง A1 ครับ A1 เราเรียกตรงนี้ว่า A1 แล้วถ้าเกิดดิฟ2ทีดิฟ2ทีคือตรงนี้นี่2ขีดใช่ไหม2ทีแทน X เป็น0ตรงนี้0ไหม0ครับ0 0 0เหลืออะไรครับเหลืออะไร 2A2 ถูกต้อง 2A2 คราวนี้เราดิฟ3ทีบ้าง3ขีดได้อะไรบ้างอันนี้ก็0มั้ย0ครับ0อันนี้ก็0เหลืออะไรครับ6 A3 6 A3 A3 ค่ะ6 A3 ผ่านมาดิฟ4ทีบ้างแทนตรงนี้เป็น0หมดเลย x เป็น0ตัวนี้0มั้ย0ครับเหลืออะไรเหลือตัวเดียว 24 a4 24 a4 24 a4 คราวนี้อาจารย์เขียนใหม่ไอ้24เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไร1คูณ2คูณ3คูณ4ได้24มั้ย1คูณ2คูณ3คูณ4ได้24มั้ยครับได้ครับได้24นะถัดมา6ก็เกิดจาก1คูณ2คูณ3แล้วได้6มั้ย1คูณ2คูณ3ได้6นะไอ้ตัวนี้เกิดจาก1คูณ2ก็ได้2มั้ยเนี่ยได้ครับไอ้ตัวนี้เกิดจาก1ไม่มีคูณ2ละ A1 ดังนั้นอาจารย์สรุปได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยที่อาจารย์ล้อมรอบเนี่ยเขาเรียกเป็นทางคณิตศาสตร์ว่าอะไร factorial ครับ4 fact A4 ตัวนี้จะได้กี่แฟกครับ3แฟก3แฟก A3 ตัวนี้จะได้เรียกว่ากี่แฟก2แฟกครับ2แฟก A2 ตัวนี้จะเรียกว่ากี่แฟกเนี่ย1แฟก A1 แล้วก็ตัวนี้จะเรียกว่า0แฟต A0 ดังนั้นสิ่งที่เราได้ก็คืออะไรเราได้ว่า F0 จะเท่ากับ
0แฟก A0 ถ้าเกิดอาจารย์จะหาว่า A0 มีค่าเท่าไหร่ย้ายข้างได้ไหมนิสิตย้ายตัวนี้ไปฝั่งนี้ฝั่งทางซ้ายมือสุดคืออะไรเนี่ยที่อาจารย์ชี้อยู่เนี่ย F0 F0 หารด้วยอะไร0แฟก0แฟกคราวนี้มาดูที่ A1 นะก็จะเท่ากับอะไรเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยที่อาจารย์วงเนี่ยที่ปลายปากกา F พราม0ครับ F พราม0ต้องหารด้วยอะไรเนี่ย1แฟกครับ1แฟกแล้วก็ A2 ก็เกิดจากอะไรกี่พราหมณ์เนี่ยกี่พราหมณ์ครับ2พราหมณ์0 2พราหมณ์นะ0แล้วส่วนด้วยกี่แฟกย้ายไปหารน่ะ2แฟก2แฟก A3 เท่ากับอะไรเหมือนเดิม3พราหมณ์3พราหมณ์นะส่วนด้วยอะไร3แฟก3 A4 ก็จะได้เป็นอะไร F4 0แฟก0ส่วนด้วย4แฟกได้ไหมคราวนี้เราก็เอาตัว A แต่ละตัวเนี่ยไปแทนเข้าไปในนี้เอาตัวเนี้ยที่ได้ไปแทนใส่ข้างในตรงนี้เห็นลูกศรไหมที่อาจารย์ชี้แทนไอตัวนี้ก็เอาไปแทนตัวนี้ทันไหมครับเห็นรอยลูกศรไหมไปแทนคราวนี้พอจะแทนค่าเราจะได้ว่าอะไร fx เท่ากับอะไรเนี่ย a อะไรเนี่ยทุกคนโฟกัสหน่อย a อะไรที่ปลายปากกาอาจารย์ชี้เนี่ย a0 a0 เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ f0 หารด้วย0แฟก0ส่วน0แฟกในนั้นเราก็ได้ f0ส่วน0แฟกบวกด้วยอันนี้ a อะไรเนี่ย a1 ครับ a1 ได้เท่าไหร่เนี่ยที่ปลายปากกาอาจารย์เนี่ย f พราม0หารด้วย1แฟก f พราม0หารด้วย1แฟกแต่มันคูณกับอะไรอยู่เนี่ย a1 คูณกับเราก็มี x แค่นี้เสร็จแล้วบวกด้วย A อะไรเนี่ย A2 A2 คืออะไรเนี่ยที่อาจารย์ F2 พาร์ท0หารด้วย2แฟกหารด้วย2แฟกครับถูกต้องส่วนด้วย2แฟกแต่คูณด้วยอะไรเนี่ย A2 เนี่ย X กำลัง2ครับ X กำลัง2บวกด้วย A3 A3เท่าไหร่3พราหมณ์ครับ3พราหมณ์ส่วนด้วย3แฟก x กำลัง3บวกกับ a4 a4 คืออะไรเนี่ย f4 พราหมณ์0หารด้วย4แฟก f4 ส่วนด้วย4แฟก x กำลัง4บวกไปเรื่อยๆอันนี้เราเรียกอนุกรมอันนี้ว่า Taylor series expansion เราจึงเรียกไอ้สมการอันเนี้ยที่อาจารย์ดีไลท์ยาวๆเนี่ยเรียกว่า Taylor seriesexpansion expansion นั่นเองคราวนี้การใช้ Taylor series ทำไงถ้าอาจารย์ให้
fx เท่ากับ ex ดูนะดิฟ1ทีได้เท่าไหร่ e กำลัง x ก็ได้ตัวเดิมถูกไหมแล้วดิฟ2ทีอ่ะก็ได้ตัวเดิมไหมตัวเดิมครับตัวเดิมครับตัวเดิมดังนั้นมันก็จะได้ตัวเดิมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ว่าดิฟกี่ทีแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นที่ x เป็น0จะได้เป็นอะไร e กำลังอะไร1ครับอะไรย่อมพลัง0ย่อมได้1ดิฟ1ที e กำลัง0ก็ได้1ดิฟ2ที e กำลัง0ก็ได้1ไปแทนค่าตัวนี้เข้าไปเนี่ยเป็น1หนึ่งพราหมณ์กับหนึ่งพราหมณ์แทนเข้าไปดังนั้นเราจะได้ว่าอะไรตัว fx อาจารย์ให้เท่ากับอะไรเนี่ยเท่าอะไรเนี่ยที่วงอยู่เนี่ย fx เท่ากับอะไร e กำลัง x ครับ e กำลัง x นะดังนั้นอาจารย์ก็เลยได้ว่า e กำลัง x เท่ากับf0 ได้เท่าไหร่เนี่ย1ครับ1หารด้วย0แฟดก็คือ1บวกด้วย f พราหมณ์ก็1อันนี้ก็1อันนี้ก็1มั้ย1 1มั้ยครับดังนั้นก็เลยได้เป็นอะไร x ส่วนด้วย1แฟดบวกด้วย x กำลังอะไรเนี่ยเอ๊ะกำลังอะไรที่มาปากกาอาจารย์เนี่ยกำลัง2เอ๊ะกำลัง2ส่วนด้วยอะไร2แฟก2แฟกครับบวกด้วยเอ๊ะกำลังอะไรเอ๊ะแล้วเอ๊ะกำลัง3 3ส่วน3แฟกบวกด้วยเอ๊ะกำลัง4 4ส่วน4แฟกบวกไปเรื่อยๆถ้าเธอเอาตัวเลขตัวเนี้ยเธอต้องการหาค่า e ว่า e มีค่าเท่าไหร่ต้องแทน x เป็นอะไรเป็น1ครับเป็น1เมื่อแทน x เป็น1ก็เลยได้ว่าเป็น1บวก1ส่วน1แฟดบวก1ส่วน2แฟดบวก1ส่วน3แฟดบวก1ส่วน4แฟดบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่เอาเลยบวกไปเรื่อยๆตรงนี้เราจะได้ค่า e ออกมานิสิตเคยรู้ไหมว่า e มันหาได้มาจากตรงนี้รู้ไหมครับเคยเรียนมาก่อนไหมเคยเรียนไหมครับในแคล3อาจารย์เขาสอนไหมเนี่ยน่าจะในแคล2ในแคล2ใช่ไหมแล้วอาจารย์พิสูจน์ที่มาไหมเนี่ยอาจารย์ขอพิสูจน์ในแคล2พิสูจน์ที่มาให้นิสิตฟังเปล่าครับน่าจะไม่นะคะวันนี้ก็เลยงั้นคาร์นี้ก็เป็นคาร์แรกที่เป็นแอพลายแมทประยุกต์เลยรู้ที่มาของค่า e นะตรงนี้ตรงนี้โอเคเทเลอร์ซีรีส์ก็มีความสำคัญตรงนี้สมมุติว่า f x ของอาจารย์ให้เท่ากับ sin x ดิฟ sin ได้เป็นไรคอสเองดิฟไซด์ได้คอสดิฟคอสได้เป็นไรเนี่ยลบไซด์ลบไซด์แล้วถ้าเกิดดิฟอีกที
ดิฟลบทรายได้เวลาลบคอร์ดครับลบคอร์ดแล้วก็ทำการแนนค่าแบบเมื่อกี้ชาย0ได้อะไร0ครับ0คอร์ด0ได้อะไร1ครับ1แล้วก็ลบชาย0ได้0 0และตัวนี้ก็ได้เป็นอะไรลิฟ 3G ลบ1ครับลบ1ดังนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือแทน fx ด้วย sin เข้าไปตรงนี้แทนตัวนี้นะแทนตัวนี้เข้าไปตรงนี้แทนเข้าไปเลยได้เป็นอะไร sin x เท่ากับตัวที่ f0 ได้เท่าไหร่เนี่ยได้เป็นอะไรเนี่ยปากกาจาน0ตัวนี้ก็0ตัวนี้ก็ลิฟต์ 2T ก็0มั้ย0 0ตัวนี้ก็0ลิฟต์ 4T ก็0มันก็เลยเหลือเป็นไรมันก็จะสลับบวก1ลบ1ตรงนี้ก็จะเป็นบวก1ลบ1บวก1ลบ1ไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแล้วบวก1ก็เป็นแล้ว x ส่วนด้วยอะไรเนี่ยส่วนด้วยอะไร1แฟก1แฟกตัวนี้เป็น0นะเพราะนี้ดิฟ 2t ดิฟเป็นเลขคู่จะเป็น0ดิฟเป็นเลขคู่คู่ดิฟ 2t ดิฟ 4t ดิฟ 6t เป็น0มั้ยเป็นครับดังนั้นมันก็จะ0 0 0 0ตัวนี้ไม่0จะเป็นสลับเป็นบวก1แล้วก็ลบอะไรลบอะไรลิฟ 3T ได้ลบ1ครับลบ1 x กำลังอะไรนะ3กำลัง3ส่วน3แฟดแล้วก็บวก x กำลัง5ส่วน5แฟดบวก x กำลัง6ส่วน6แฟดไม่ใช่ x กำลัง7ส่วน7แฟดพูดผิด7แฟดแล้วก็มันต้องเป็นบวกลบนะตรงนี้ก็ต้องเป็นลบแล้วถัดมาก็ต้องเป็นบวก x กำลังอะไร9ส่วน9แฟดนะสลับไปเรื่อยๆตรงนี้เธอรู้ไหมว่าถ้าไอ้ x เข้าใกล้0อย่างเช่นเป็น 0.00001 เราจะได้ว่าเป็นอะไร 0.0001 ส่วนด้วย1แฟดลบด้วยละศูนย์จุดศูนย์ศูนย์กำลังสามส่วนด้วยอะไรสามแฟดบวกด้วยอะไรบวกด้วยอะไรครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเอฟห้าแฟดครับแล้วก็ลบบวกลบไปเรื่อยคราวนี้อาจารย์ถามนะไอ้ตัวนี้ยกกำลัง3อะตรงนี้มันเขียนใหม่ได้เป็น10กำลังลบแหละ10กำลังลบแหละลบ4ลบ4ลบ4คูณกับยกกำลัง3อะมันก็เป็น10กำลังลบ4ยกกำลัง3ก็เป็น10กำลังอะไรเนี่ยลบ12ครับแสดงว่า0มันกี่ตัว11ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็1อันนี้คือก้อนนี้ก้อนนี้มันน้อยมากไหม
ค่าตัวนี้มันน้อยมากไหมนิสิตน้อยมากครับน้อยมากมันทำให้ตัวนี้เปลี่ยนไหมไม่ครับไม่ดังนั้นจึงได้ว่าทราย 0.0001 จึงเท่ากับ 0.0001 พอดีดังนั้นเราสามารถเขียนว่าลิมิต x เข้าใกล้0ของ sin x เราก็จะได้ว่าลิมิตของ x เข้าใกล้0ของ x 1แฟดบวกด้วยลบด้วย x กำลัง3ส่วน3แฟดบวกด้วย x กำลัง5ส่วน5แฟดบวกด้วยลบด้วย x กำลัง7ส่วน7แฟดบวกลบไปเรื่อยๆตัวนี้จะประมาณว่าเป็น0 0 0ดังนั้นเราจึงได้ว่าประมาณได้เท่ากับอะไร sin เท่ากับ x เมื่ออะไรนะเมื่ออะไรเมื่อ x เข้าใกล้อะไรเข้าใกล้0รู้ที่มายังว่าเพราะอะไรเคยเรียนยังมันก็เลยมีสูตรว่า sin x ส่วน x take limit เข้าใกล้0จะมีค่าเท่ากับ1หรือ limit ของ x ส่วน sin x ก็จะมีค่าเท่ากับอะไร1เคยเรียนยัง limit อะฮัลโหลยังอยู่ในสายเปล่าครับอยู่ครับทันไหมครับทันค่ะทันนะทันนะโอเคอันนี้เขาเรียกว่า Taylor Series Expansion นะเคยเรียนยังไม่ได้เรียนมั้ง Taylor ใช่ไหมคราวนี้เรามาดูต่อถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นคอร์ส fx เท่ากับคอร์สคอร์ส x ลิฟ 1t จะได้อะไรลิฟคอร์สได้อะไรลบ sin ครับลบ sinดิฟ 2T ได้ดิฟชายได้เป็นไรคอสแล้วก็ดิฟอีกทีดิฟคอสได้ไรลบสายดิฟคอสได้ลบสายลบๆก็เป็นบวกแทนค่าเข้าไป F0 คอส0ได้เป็นไร1ครับดิฟตัวนี้เป็น0แล้วก็ซาย0ก็เท่ากับอะไร0ดิฟตัวนี้ได้เป็น0ลบคอส0ได้เท่ากับอะไรลบ1ดิฟ 3t ก็ได้เป็นซาย0เท่ากับอะไร0ดังนั้นนิสิตลองเอาไปเอาตัวเนี้ยไปแทนข้างบนใน Taylor Series Expansion ตัวเนี้ยเมื่อกี้เราได้ว่าถ้าดิฟเป็นเลขที่1ทีกับ3ทีจะได้เป็นไรเนี่ยจะได้เป็นไร1ทีกับ3ทีได้เป็นไร0เป็นกับลบ1ครับได้0ส่วนตรงนี้ก็จะสลับกัน1ลบ1 1ลบ1 1ลบ1ดังนั้นตรงนี้ถ้าเป็นขี้ก็จะเป็นอะไรเป็น0ตรงนี้เป็น0ตรงนี้ก็เป็น0ดังนั้นมันก็เลยเหลืออะไรบ้างนิ้วที่อาจารย์ปิดเพราะว่ามันดิฟ1ทีก็เป็น0ดิฟ3ทีก็เป็นอะไรเนี่ยฮะเนี่ยตรงนี้0ครับ0
ดังนั้นตรงนี้ก็สลับกันเป็นบวก1ลบ1แล้วก็บวก1เข้าใจไหมดังนั้นก็จะได้เป็นอะไรบ้างนิสิตลองตอบอาจารย์ดิจะได้ว่าอะไรบ้างได้เป็นอะไร fx เป็นอะไรเนี่ยนิ้วอาจารย์ cos x ครับ cos x ดังนั้นเราจะได้ว่าเป็นเขียนตรงไหนดีกระดาษมันไม่พอเดี๋ยวเขียนตรงนี้ cos x เท่ากับตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น1เห็นไหมนิ้วที่อาจารย์ชี้อยู่ข้างล่างเนี่ยถูกไหมครับเห็นไหมตรงปลายปากกาอาจารย์กับตรงนิ้วข้างล่างเนี้ยได้เป็นไรครับ1ส่วน0แฟกเรียกว่า1ตรงนี้เป็น0ถูกไหมครับตรงนี้เป็น0ถูกไหมครับ0แล้วตรงนี้อ่ะเป็นลบแล้วลบ x กำลัง2ลบ x กำลัง2ส่วนแล้ว2แฟก2แฟกตัวนี้ดิฟ 3p ได้เป็นไรเนี่ย0ครับ0แล้วดิฟ 4t ก็จะต้องสลับเป็นบวก1ลบ1แล้วก็บวกแล้วบวก1 x กำลัง4ส่วน4แฟดแล้วก็ลบ x กำลัง6ส่วน6แฟดบวก x กำลัง8ส่วน8แฟดลบไปเรื่อยๆบวกลบไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้นะอันนี้ถ้าเกิด x เป็น0จะได้เป็นอะไร1ลบด้วย0กำลัง2ส่วน2แฟดบวกด้วย0กำลัง4ส่วน4แฟดลบ0กำลัง6ส่วน6แฟดบวก0กำลัง8ส่วน8แฟดไปเรื่อยๆดังนั้นพอ0ได้เท่ากับเท่าไหร่1อันนี้ Taylor Series Expansion คราวนี้อาจารย์จะสรุปสูตรข้างบน Taylor Series Expansion ก็คือ sin x ก็จะเท่ากับ x ลบ x กำลัง3ส่วน3แฟดบวก x กำลัง5ส่วน5แฟดลบ x กำลัง7ส่วน7แฟดบวก x กำลัง9ส่วน9แฟดลบ x กำลังอะไร11นะ11ส่วน11แฟดแล้วก็บวกลบไปเรื่อยๆอันนี้คือ cos sin cos ก็คือ1ลบ x กำลัง2ส่วน2แฟดบวก x กำลัง4ส่วน4แฟดลบอะไรนะ x กำลังอะไร6กำลัง6ส่วน6แฟดบวก x กำลัง8ส่วน8แฟดลบ x กำลัง10ส่วน10แฟดบวกลบไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะเป็นex ก็จะได้เท่าไหร่1บวกด้วย x 1แฟดบวก x กำลัง2ส่วน2แฟดบวก x กำลัง3ส่วน3แฟดบวก x กำลัง4ส่วน4แฟดบวก x กำลัง5ส่วน5แฟดบวกไปเรื่อยๆอันนี้คราวนี้อันนี้สูตรนี้นิสิตจดไว้ก่อนเนอะให้ขึ้นใจก่อนจดกันก่อนตรงนี้สรุปสูตรเทเลอร์จำได้ยังเดี๋ยวเราจะลุยต่อ
พอจำได้แล้วคราวนี้มันมีอีกอันหนึ่งเวลาเรามี y กำลังสอง dy บวกdy by dx อย่างเงี้ยลบ 12y เท่ากับ e 5x เวลาแก้นี่สิทำนี้เปลี่ยนดิฟตัวเนี้ยให้เป็นด็อกเปลี่ยนดิฟตัวนี้ให้เป็นด็อกกำลังสองแล้วก็ทำการดึงตัวร่วม y ออกตัวนี้แยกแฟกเตอร์ได้เป็นหา specific solution ทำไงหา specific solution ทำงี้ yp จะเท่ากับ xส่วนด้วย d ลบ4 d ถัดมานี้สิทำไงต่อตัวนี้เลขอะไรเลขอะไรที่อาจารย์งงเนี่ย5ครับ5เธอก็ไปแทนค่าด็อกด้วยเลข5 5ลบ4 5บวก3 5ลบ4ได้เป็นอะไร1 1 5บวก3ได้เป็นอะไร8จบแล้วแค่นี้เองการบ้านก็เสร็จแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเห็นทำกันยาวๆจบแล้วสั้นไหมครับอาจารย์เห็นหลายคนทำยาวนะจะ y specific ของหนูคืออะไรนะแทนค่า a แล้วก็ e 5x แล้วก็มาทำการดิฟ 1t แล้วก็มาดิฟ 2t แล้วก็มาดิฟ 3t อะไรพวกนี้เสียเวลาในห้องสอบอาจารย์อนุญาตให้ใช้สูตรลัดได้เลยอันนี้นะครับใช้สูตรลัดอันนี้นะครับไม่ต้องไปทำให้เสียเวลานะครับเข้าใจไหมโอเคอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคือดีy by dx บวกด้วย y เท่ากับ x กำลังสองอย่างเงี้ยวิธีแก้เห็นแก้กันยาวมากเลยดูนะครับย้ายคูณ x เข้าไปตลอดคูณ x เข้าไปตลอดคูณ x เข้าไปตลอดก็ได้ไปเลย x dy by dx คูณเอางี้คูณ x dx เข้าไปตลอดก็จะได้ไปเลยคูณตัวเนี้ยเข้าไปอ่ะคูณตัวนี้เข้าไปได้เป็นไรครับ dx ตัด dx ไหม
ก็ได้เป็น x dy บวกด้วยอะไร y x ตัด x หมดไป y d อะไร dx ครับ dx เท่ากับ x กำลังอะไรเนี่ย x กำลัง3 dx dx ตัวนี้หน้าดิฟหลังหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าคุ้นๆไหมมันก็คือดิฟหน้าหลังจบแล้วมันคือดิฟหน้าหลังดิฟหน้าหลังคืออะไรหน้าคือ x หลังคืออะไร y เท่ากับอะไรเท่ากับ x กำลัง3 dx คราวนี้เราจะถอดดิฟออกมาก็ใส่ถุงงอกเข้าไปใส่ถุงงอกเข้าไปถุงงอกเจอกับดิฟมันจะหักล้างออกมาได้เป็นอะไร xy ตัวนี้อินดิเกตออกมาได้เป็นอะไรนี่สิตอบนะ x กำลัง4ส่วน4 x กำลัง4ส่วน4บวกด้วยอะไรบวกด้วยอะไรบวก4ครับ4จบแล้วก็ได้ y เท่ากับ x กำลัง3ส่วน4บวกด้วย4ส่วน x จบได้คะแนนเต็มอาจารย์เห็นทำกันยาวมากเลยง่ายไหมครับดูทำง่ายไหมไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะมีใครไม่ทันบ้างใครทันบ้างตอบหน่อยดิคราวนี้เธอจะเรียนให้มันเข้าใจอ่ะเธอต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนมันจะใช้ลักษณะของหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้ามาตลอดนะโอเคคราวนี้ตรงนี้ทุกคนทันไหมครับก่อนที่จะเรียนต่อทันนะคราวนี้อาจารย์ถามว่าถ้าเกิดอาจารย์มีสมการ circle order แล้วก็เป็นลบนิสิตลองแก้สมการนี้ดิเดี๋ยวนะอาจารย์เปลี่ยนให้เป็นอะไรเป็นบวกดีกว่าแล้วลองแก้ดีว่าจะแก้เรียนแค่หนึ่งแค่สองมาแค่สามมาแล้วได้ค่าเท่าไหร่คำตอบทุกคนทำเลยได้เท่าไหร่ครับตอบอาจารย์น่ะอากาลาพลอยู่ไหมอากาลาพลคำโพธิออนปียามายังครับออนปียาก็ยังไม่มาอากาลาพลคำโพธิครับอยู่ไหมครับอรนาถสิงทาครับอรนาถอยู่ไหมครับ
อาจารย์อ๋อละนาดแก้ได้อันนี้ได้คำตอบอะไรครับเอาละนะแก้ไงบอกอาจารย์ก่อนเอาละนะทำไม่ได้ค่ะนี่ดูนะดูนะเอาละนะตัวนี้อาจารย์บอกว่าให้เปลี่ยนเป็นด็อกใหญ่ก็เป็นด็อกกำลังอะไรเนี่ยด็อกกำลังอะไรเนี่ยเอาละนะอยู่ไหมเลขอะไรครับเนี่ยอย่าเพิ่งปิดไมค์นะเลข2ค่ะดังนั้นดีกำลังอะไร2 y บวกด้วย y เท่ากับ0แล้วดึงตัวร่วมนี้ได้เป็นไรเท่ากับอะไรเอาละหน้าได้อะไรได้นี้เท่ากับอะไรด็อกกำลัง2ก็เลยเท่ากับอะไรด็อกเดียวได้เท่าไหร่ออลานาฮัลโหลอยู่ไหมครับออลานาไม่อยู่อิทธิพลอยู่ไหมครับช่วยอาจารย์หน่อยอยู่ครับอิทธิพลถอดรูทออกมาได้เป็นไรไอบวกลบบวกลบรูทลบ1รูทลบ1เท่ากับบวกลบลบไอคราวนี้เวลาเราได้ด็อกออกมาเนี่ยเราจะได้คำตอบกี่ลาก2ลากก็คือ y เท่ากับอะไร c 1 eบวก i x แล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรอีกอันหนึ่งคืออะไรอิทธิพลอีกอันหนึ่งก็ต้องเป็น c อะไร c 2 e แล้วก็เป็นอะไรลบลบ i x เคยเรียนแก้แบบนี้ไหมถามกันก่อนเคยเรียนไหมในข้าว1ข้าว2อ่ะไม่ครับไม่เคยหรอก็เหมือนกับไอ้ข้อเนี้ยข้อเนี้ยข้อไหนนะถ้าข้อเนี้ยจะหา general solution ได้ล่ะดีได้ออกมาเป็นไรบ้างd เท่ากับ4กับ d เท่ากับลบอะไรลบ3ลบ3ดังนั้น y gen ก็จะเท่ากับอะไร c 1 e x กำลัง s 4 x ถูกไหมถูกไหมบวกด้วย c 2 e กำลังลบแล้วลบ3อีกมันก็สูตรเดียวกันเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้ลากออกมาเป็นอะไรบวก i กับลบอะไรลบ i ถูกไหมแต่ว่าในฟิสิกส์เขาจะให้เป็นไซน์กับคอสรู้จักไหมคุ้นไหมเรามีใครรู้วิธีแปลงไอ้ตัวนี้ให้เป็นไซน์กับคอสบ้างสองตัวนี้เคยเรียนแปลงไอ้ตัวนี้เป็นไซน์กับคอสไหมอิทธิพลเคยเรียนเปล่าเดี๋ยวลองช่วยอาจารย์ตอบหน่อยไม่เคยครับไม่เคยงั้นจดอันนี้ไว้จดไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนจดไอ้สามบรรทัดเนี่ยทุกคนจดนะครับบังคับจดที่ติ๊กถูกเนี่ยจดสูตรไว้ก่อน
แม้ถึงแบบนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการทำลายศาสนาโจทย์เสร็จแล้วบอกอาจารย์ด้วยที่มีโทษจะไม่ถูกอัดติมาให้ได้รับความเผ็ดร้อนถึงแก่ตัวจังอาจารย์ไม่ชื่อว่าทำลายพระพุทธศาสนาโดยแท้ข้าแต่พระมหากัสสปะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล้วจึงตรัสโจทย์เสร็จยังอานนท์สืบต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลที่ปรารถนาซึ่งสวรรค์และพระนิพพานก็จงรีบภาคเพียรกระทำให้ได้ให้ถึงแต่ด้วยการมีชีวิตอยู่เพราะมีอยู่ที่ใจของเราจังอาริยาพิมพ์สังอยู่ไหมครับอยู่ค่ะจดเสร็จยังครับจดเสร็จแล้วค่ะโอเคงั้นเราก็จำสมการสามอันนี้ไว้นะดูนะครับเนื่องจาก exเท่ากับ1บวกด้วย x ส่วน x แฟดไม่ส่วนด้วย1แฟดบวกด้วย x กำลัง2ส่วนด้วย2แฟดบวกด้วย x กำลัง3ส่วนด้วย3แฟดบวกด้วย x กำลัง4ส่วนด้วย4แฟดบวกด้วย x กำลัง5ส่วนด้วย5แฟดบวกด้วย x กำลัง6ส่วนด้วย6แฟดถ้าอาจารย์ให้ข้างบนนี้เป็น xi xi ไม่เป็น x ละอาริยาพิมพ์สังตอบดีว่าจะได้เป็นไรบวกด้วยอะไรก้อน x ไม่เอาแล้วให้เป็น xi อันนี้ก็ต้องได้เป็นละ xi ส่วนด้วยอะไร1บวกด้วย xi xi กำลัง2ส่วนด้วยบวกด้วย xi กำลัง3ส่วนด้วย3แฟดบวกด้วย xi กำลังอะไรส่วนด้วย4แฟดบวกด้วย xi กำลัง xi กำลัง5ส่วนด้วย5แฟดบวกด้วย xi กำลัง xi กำลัง6ส่วนด้วย6แฟดแฟดบวกไปเรื่อยๆคราวนี้ i เนี่ยมันคือรูทลบ1 i กำลัง2ได้เป็นไรได้ลบ1ลบ1เพราะว่ารูท1คูณกับลบรูท1จะได้ลบ1แล้วก็ i กำลัง3ก็เกิดจาก i กำลัง2คูณกับ i แต่ i กำลัง2ได้เท่าไหร่เนี่ย i กำลัง2ได้เท่าไหร่ครับรูทลบ1ดังนั้นก็เป็นลบ1คูณกับ i ก็คือลบ i i กำลัง4ก็เกิดจาก i กำลัง2คูณกับ i กำลัง2 i กำลัง2คือลบ1คูณกับลบ1ก็ได้เป็น1ดังนั้นมันก็จะสลับไปเรื่อยๆเป็น i ลบ iบวก i แล้วลองไปแทนค่าในนี้ดิแทนค่า exi เท่ากับ1บวกด้วยไอตัวนี้เป็นไรเนี่ย i มาอยู่หน้าแล้วก็ได้เป็นไร x ส่วนด้วย1แฟดทันไหมตรงนี้นะตัวนี้ i กำลังอะไรเนี่ยนิสิตไอกำลังไรเนี่ยกำลัง2ครับกำลัง2เท่ากับอะไรลบ1ดังนั้นก็อาจารย์ก็เขียนลบ x กำลัง2ส่วนด้วย2แฟดนี่ไอกำลังไรเนี่ยกำลัง3ครับไอกำลัง3ได้อะไรลบ i ลบ i ลบ i
เอ็กกำลังอะไรเนี่ยเอ็กกำลังกำลังสามสามส่วนสามแฟดแล้วก็ไอกำลังสี่ได้เป็นอะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งนั้นก็เป็นเอ็กกำลังสี่ส่วนสี่แฟดแล้วก็ไอกำลังห้าก็วนกลับมาเป็นเท่ากับไอเหมือนเดิมก็จะเป็นบวกไอเอ็กกำลังอะไรเนี่ยเอ็กกำลังห้าเอ็กกำลังห้าส่วนห้าแฟดและตัวเอ็กไอกำลังหกก็วนกลับมาเป็นไอกำลังสองเนี่ยแหละได้เท่าไหร่เนี่ยไอกำลังหกลบเอ็กกำลังหกส่วนหกแฟดครับลบเอ็กกำลังหกส่วนหกแฟดบวกลบไปเรื่อยๆตรงนี้บวกลบไปเรื่อยๆบวกลบคราวนี้เรามาดูต่อดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้คืออะไรหนึ่งหนึ่งบวกกับอะไรเนี่ยบวกกับอะไรเนี่ยเนี่ยที่อาจารย์วงอ่ะลบเอ็กกำลังสองส่วนสองแฟกลบเอ็กกำลังสองส่วนสองแฟกแล้วถัดมานี่คืออะไรเนี่ยที่วงเนี่ยก็ 4x ส่วน 4x บวก x กำลัง4ส่วน4แฟดแล้วที่อาจารย์วงตรงเนี้ยคืออะไร x กำลัง6ส่วน6แฟดลบ x กำลัง6ส่วน6แฟดบวกลบไปเรื่อยๆถัดมาเหลือเทอมที่เหลือมี i ไหมเนี่ยเทอมนี้มี i ไหมมีครับเทอมนี้มี i ไหมมีครับเทอมนี้อ่ะมี i ใช่ไหมอาจารย์ดึง i ออกมานะเหลืออะไร x ส่วนอะไร x ส่วน1แฟดครับ1แฟดอันนี้เป็นแล้วลบแล้วลบ x กำลัง3ส่วน3ครับx กำลัง3ส่วน3แฟดแล้วอันนี้เป็นอะไรเนี่ยบวก 5x บวก x กำลัง5ส่วน5แฟดครับ x กำลัง5ส่วน5แฟดลบไปเรื่อยๆดูนะดังนั้นไอ้เทอมก้อนนี้ที่อาจารย์ให้โจทย์ไปมันคือค่าอะไรซายหรือคอสคอสจำได้ไหมแล้วค่าเนี้ยที่อาจารย์ให้จดไปคือค่าอะไรทรายครับทรายค่ะทรายแต่นี่มันมีเครื่องหมายอะไรเนี่ยบวกแล้วก็มีอะไรนะไอกับไอดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า e ยกกำลัง x i จะเท่ากับอะไรเนี่ยที่อาจารย์ชี้ cos x ครับคอส x บวกด้วย i sin x ดังนั้นถ้าเกิดเรามี e ยกกำลัง x i เราจะได้ค่าออกมาเป็น sin กับ cos ในฟิสิกส์เวลาอินดิเกตออกมาที่เป็น imagine ใน imagine ก็จะได้ค่านี้ถามว่าไอ้ค่านี้มันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ไงสมมุติ e 3 i จะได้เป็นไรคออะไรคอ3 3บวกด้วย i sin 3ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าเป็น2 x i มันก็จะเป็นไรคอส 2x บวกด้วย i ซายอะไร 2x 2x คราวนี้อาจารย์บอกว่าไม่ชอบอันเนี้ยเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเป็น x
ไอแล้วทั้งหมดกำลังอะไร2มันคือตัวเดียวกันไหมเลข4กำลังเนี่ยข้างบนตัวเดียวกันกับข้างล่างเท่ากันนะครับเพราะมันก็คูณกันมันก็คือ 2xi ถูกไหมแต่ว่าไอตัวในวงเล็บเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เท่ากับก้อนนี้ไหมครับตัวในวงเล็บเนี่ยมันคือก้อนนี้ไหมนิสิตครับในวงเล็บกับตัวนี้ก้อนเดียวกันไหมก้อนเดียวกันนะแต่นั้นไอ้ก้อนเนี้ยทั้งก้อนมันคืออะไรคอส x บวกด้วยอะไรทั้งหมดยกกำลังอะไรกำลังอะไรสองกำลังสองดังนั้นถัดมาเราก็ได้ว่าอะไรหน้ากำลังสองบวกบวกอะไรสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองทันไหมครับทันไหมหน้าบวกหลังหน้าบวกหลังกำลังสองจะได้เป็นหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังอะไร2ถูกไหมครับตรงนี้ยืนยันก่อนครับตรงนี้ i กำลัง2อาจารย์บอกว่าเป็นไรนะ i กำลัง2คืออะไรลบ1ดังนั้นเราจะได้ว่าคอส 2x ตัวนี้กับตัวนี้เป็นลบแล้วลบ1ก็เป็นไรเนี่ยก้อนเนี้ยทั้งพวงอ่ะก็เป็นลบอะไรลบสายกำลัง 2a x อันนี้ส่วนอีกเทอม1เป็นจำนวนอะไรมีติด i อยู่ไหมติด i ไหมครับติดครับติด i แล้วก็เป็นอะไร2คอ2สายx คอสแหละคอส x จริงไหมตรงนี้จริงไหมครับตัวเนี้ยอาจารย์สลับไซน์กับคอสเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตรงตัวค่านี้กับค่าข้างบนเท่ากันไหมสองตัวเนี้ยสองบรรทัดนี้เท่ากันไหมเท่ากันตรงไหนเป็นจำนวนจริงเทอมนี้คือจำนวนจริงเทอมนี้เป็นอะไร imagine เทอมนี้เป็นอะไรเทอมนี้มี i ไหมไม่มีฮะไม่มีเขาเรียกว่าจำนวนจริงเทอมนี้มี i ไหมเนี่ยมี i อยู่ข้างหน้าไหมเนี่ยมี i ไหมครับเป็น imagine คราวนี้เราก็จับไอ้ตัวนี้เท่ากันดูนะจำนวนจริงกับจำนวนจริงนะกับ imagine กับ imagine นะจำนวนจริงจับคู่กันก็ได้เป็นไรเนี่ยคอสอะไรเนี่ยคอสอะไรเนี่ยที่ปากกาอาจารย์เนี่ยคอส 2x เท่ากับตัวนี้อะไรจำนวนจริงเหมือนกันคืออะไรคอส 2x บวกไซน์ 2x เอ้ยลบ 2x เอ้ยลบไซน์ 2x โอเคถูกต้องคุ้นสูตรไหมนี่คือสูตรตีอะไรตีโกณเคยเรียนไหมครับตีโกณมอปลายเคยเรียนไหมครับอย่าบอกนะว่าไม่เคยหนูไม่เคยเรียนเคยเห็นค่ะแล้วคราวนี้มาดู imagine imagine im คืออะไรเนี่ยค่าเนี้ย size 2x size 2x ไอ้ตัวนี้ก็ imagine เหมือนกันเป็นอะไรเนี่ย2อะไร
สองไซน์เอคอสเซคุณแม่สูตรนี้คุณไหมคุณครับมีใครทำให้ดูแบบนี้ไหมเคยเรียนแบบนี้ไหมครับมาเลยแล้วก็ทำเงียบ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 เคยเรียนเปล่าไม่เคยก็ไม่เคยไม่เคยก็บอกแต่แบบเขาให้สูตรมาเลยแบบไม่ได้อธิบายแบบนี้วันนี้กระจ่างเลยนะค่ะแล้วคราวนี้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวนะถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าเป็น 3xi มันก็จะได้คอสแหละ 3x คอส 3บวกด้วย i ไซน์ 3x ถูกไหมแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เป็น xi ทั้งหมดกำลัง3ไอ้ตัวนี้มันเท่ากันไหมเนี่ยข้างบนกับข้างล่างเท่ากันไหมเท่าครับเท่ากันเราก็ได้เป็นไรเราก็เป็นวงเล็บคอส x บวกด้วย i sin x ทั้งหมดกำลังละ3ไอ้ตัวนี้คือหน้าบวกหลังเวลาทำตัวนี้แยกออกมาหน้าบวกหลังจะได้เป็นอะไรจะได้เป็นหน้ากำลัง3บวก3หน้าหลังหน้ากำลัง2บวกหลังบวก3หน้าหลังกำลัง2บวกหลังกำลัง3ดังนั้นเราจะได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็นคอสกำลังแหละคอสกำลัง3บวก3คอสกำลัง 2x บวกหลังคืออะไรเนี่ยหลังคืออะไร i แล้วก็เป็น sin x sin x ทันไหมครับทันไหมครับบวก3หน้าคืออะไรเนี่ยช่วยตอบอาจารย์หน่อยคอส x ถูกต้องคอส x บวกหลังกำลัง2หลังกำลัง2ก็คือ i กำลังแล i กำลัง2 sin x กำลัง2แล้วก็ตัวนี้เป็นบวกด้วย i กำลังแล3กำลัง3 sin กำลัง3 x ดูนะครับ i กำลัง2อาจารย์บอกว่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ข้างบนลบ1ข้างบนคือเท่ากับลบ1นะดังนั้นตัวนี้ก็คือลบ1 i กำลัง3เท่ากับเท่าไหร่i กำลังสามเท่ากับลบ i นะครับตรงนี้นะครับลบ i ดังนั้นเราจะได้ว่าตัวนี้เป็นคอสกำลังสาม x ตัวนี้นะกับตัวนี้ได้เป็นอะไรลบอะไรลบอะไรลบ3ลบ3คอส x แล้วก็ชายกำลังอะไรกำลัง2อันนี้เสร็จ1อันบวกกับตัวนี้มี i ไหมครับเทอมนี้มี i ไหมครับเทอมนี้มีครับเทอมนี้ก็มี i ไหมครับมี i ไหมมีครับมี i ดังนั้นอาจารย์ก็ดึง i ออกก็เป็น3คอส 2x sin x แล้วก็เป็นอะไรลบ
ท่านโลกเคยนาสุภานุสติกรรมฐานเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมีใครจำได้บ้างว่าไอ้ตัวเนี้ยทรายกำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากับหนึ่งใครจำได้บ้างจำได้ไหมเนี่ยไอ้ตัวได้ครับถ้าจำไม่ได้ทำไงให้วาดรูปสามเหลี่ยมแล้ววาดมุม x ชิดคือคอสข้ามคือไซน์แต่รวมแล้วคือเป็น1เพราะเป็นรัศมีของวงกลมรัศมี1หน่วยดังนั้นเวลาเธอทำปีทาโกรัสทำไงไปทาโกรัสก็คือด้านนี้กำลัง2บวกกับด้านตรงข้ามกำลังด้านประชิดกำลัง2เท่ากับ1กำลังอะไรสองคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยย้ายข้างนี้ทรายกำลังสองได้เป็นไรทรายกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งลบคอสกำลังสองอีกเอามาแทนตรงนี้นะเอาตัวนี้มาแทนตัวนี้นะแทนตัวนี้ก็ได้เป็นไรเดี๋ยวซ้ายแดกขวาก็จะได้เห็นบุตรภรรยาและนัดดาสายได้ต้องอยู่คนเดียวในหนึ่งลบอะไรเนี่ยหนึ่งลบคอสกำลังสองอันนี้จะได้เป็นไรกระจายดิกระจายดิอันนี้ลบๆก็เป็นไรเนี่ยลบๆเป็นไรบวกครับบวกตรงนี้ก็เลยได้เป็นไรเนี่ยรวมกันเป็นไรมีกำลัง3นะรวมกันเป็นไร4คอสกำลัง3 4คอสกำลัง3 x ลบ3คอส x นี่อันนี้เสร็จแล้วมาดูฝั่งนี้บ้างตัวนี้ถ้าเกิดอาจารย์จะเอาคอสอ่ะคอสกำลัง2อย่างเดียวก็เป็นคอสกำลัง2อะไรนะเท่ากับ1ลบอะไรทรายกำลัง2 xทรายกำลัง 2x ดังนั้นเราก็จะได้ว่าเป็น3ไอ้ตัวนี้แทนค่านะกับตัวเนี้ยได้เป็นไรแล้วก็เป็นไรเนี่ยทราย x ลบด้วยล่ะบวกด้วยตัวนี้เป็นไรกระจายเข้าไปดิ3ทราย x ตัวนี้กระจายเข้าไปเป็นไรลบ3ทราย x กำลัง3ตัวนี้ได้เป็นไรช่วยอาจารย์ตอบหน่อยดิ3ทราย x ตัวนี้รวมกันได้เป็นไรลบ4ทรายกำลัง3 x อันนี้เป็นส่วนที่ไม่มี i เรียกว่าเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นจำนวนเลยจำนวนจริงตัวนี้เป็นส่วนที่มี i เรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นอะไร imagineแต่เมื่อกี้ตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันไหมเมื่อกี้ที่นิสิตตอบอ่ะเท่ากันครับเท่ากันตัวนี้เป็นส่วนอะไรอิมเมอะไรเรียวพูดผิดอาจารย์พูดผิดตัวนี้เป็นอะไรอิมเมอะไรอิมเมจินอิมเมจิน
ในนั้นเรียวกับเรียวก็ได้เป็นไรคอสอะไรเนี่ยคอส 3x เท่ากับอะไรเนี่ย4คอสกำลัง 3x ลบ3คอส x คุ้นไหมสูตรที่เรียนไปในม.ปลายแล้วก็ sin 3x เท่ากับอะไรเนี่ย sin 3x เท่ากับอะไรเนี่ย3 sin x ลบ4 sin กำลัง 3xเข้าใจยังเคยมีคนพิสูจน์ให้ไหมในม.ปลายเคยเรียนแล้วมีใครพิสูจน์ให้ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยการบ้านการบ้านให้ใช้วิธีที่อาจารย์สอนในวันนี้ให้หาสูตรตรีโกณอันนี้ออกมาa บวก b ทำไมถึงเท่ากับ sin a cos b บวกด้วย sin b cos a และก็ให้หาอีกอันหนึ่งว่าทำไมตรงนี้ถ้าเป็นลบตัวนี้ก็เป็นลบ2อันนะนี่2ข้อและนี่ก็คือลบบวกก็จะได้เป็นคอส A คอส B แล้วก็บวกลบแล้วก็ sin A sin B ให้ใช้วิธีที่อาจารย์สอนวันนี้ทั้งหมด4ข้อรวม4ข้อแรกนี่บวกกับบวกข้อหลังนี่เปลี่ยนเป็นลบกับลบตรงนี้ลบกับบวกบวกกับลบตรงนี้นะการบ้านการบ้านอะในเมื่อแปลงตัวนี้แปลงตัวนี้เป็นตรีโกณเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งจดการบ้านยังทุกคนจดนะให้ไปใช้เทคนิคที่อาจารย์สอนวันนี้ให้พิสูจน์สูตรนี้มาไม่ยากเลยไม่ยากโอเคเรามาดูต่อเมื่อกี้อาจารย์ให้โจทย์ไอ้นั่นไปดีวายบวกวายเท่ากับศูนย์ได้เป็นไรนะดังนั้นคำตอบ y คืออะไรบ้าง c 1 e x i บวกด้วย c 2 e ลบ x i การบ้านชุดที่2เมื่อกี้ชุดแรกมี4ข้อนะชุดที่2ให้ใช้เทคนิคที่อาจารย์สอนวันนี้เปลี่ยนเทอมเหล่านี้ให้เป็นอยู่ในเทอมของเทอมของชายและคอสที่อาจารย์สอนนะทันไหมเอ่ยทันค
เดี๋ยวจะเกินฮะเกินฮะ y เท่ากับอะไรไหนใครตอบดิตัวนี้เป็นไรเนี่ยคอส x บวก i sin x นะแล้วอันนี้อ่ะอันเนี้ยอยู่ไหมครับอยู่ครับได้เป็นไรเป็นไรก็ลบอีกบวกไอชายอะไรครับลบลบอีกแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าไอตัวเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์ถามนะคอสลบ x จะเท่ากับอะไรคอส x ครับคอส xแล้วก็ถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นไซน์ลบ x จะได้เป็นอะไรลบไซน์ x ลบไซน์ x ก็ไปแก้มาตรงนี้เพราะในฟิสิกส์เธอจำได้ไหมว่ามันจะมีเรื่องสปริงใครจำได้บ้างดังนั้นอันนี้เราก็จะได้ว่า y จะเท่ากับ c cos x บวกด้วยอะไรเนี่ย c 1 i sin x อันนี้ได้เป็นอะไรเนี่ยตรงนี้ครับสีอะไรสีสองคอสอะไรคอส x แล้วตัวนี้ลบอะไรลบสีสองไอไซน์ x คราวนี้ในฟิสิกส์ที่เราเรียนอะไอ้ตัวเนี้ยจำได้ป่ะสปริงอะไรน่ะมันจะได้ออกมาเป็นฟังก์ชันทรายจำได้ไหมการสั่นของสปริงอย่างเช่นมีพื้นแล้วก็มีสปริงแล้วก็นี้มันก็จะสั่นแบบ simple harmonic การสั่นมันจะเคลื่อนที่เป็นแบบฟังก์ชันทรายฟังก์ชันทรายคุณไหมคุณไหมแล้วก็ตัวนี้ทำไงต่อตัวนี้มันจะต้องหักล้างกันหมดเพื่อไม่ให้มีจำนวนจินตภาพเกิดขึ้นในนั้น C1 กับ C2 ต้องเป็นไรเป็นไรครับ1หากล้างกันหมดต้องลบกันแล้วเป็น0 C1 กับ C2 ต้องเท่ากันถูกไหมมันถึงจะลบกันแล้วหมดไปถูกไหมครับใช่ไหมครับครับแล้วก็เป็น y เท่ากับคงที่เท่ากับ c ไปเลย c cos x แล้วคราวนี้เราก็จะมีค่าที่เรียกว่าอะไรนะอันนี้คิดอย่างง่ายๆ
ต่จริงไอ้ตัวคอสสามารถเปลี่ยนเป็นทรายได้ไหมทรายได้ไหมคอสเปลี่ยนเป็นทรายได้ไหมนิสิตอยู่ไหมคอสเปลี่ยนเป็นทรายได้ไหมฮัลโหลมีใครอยู่บ้างคอสเปลี่ยนเป็นทรายได้ไหมครับคอสเปลี่ยนเป็นทรายได้แต่ต้องเป็นอะไรทำอะไรกับไพ่ส่วน2บวกหรือลบอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมบวกหรือลบครับบวกไหมคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมีคนบอกว่าบวกอ่าไหนลองเชื่อดิบวกนี่อาจารย์ลองเชื่อดูเนอะบวกเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้คราวนี้ในวิชาฟิสิกส์อ่ะมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีสปริง K M แรงเท่ากับ M A จำได้ไหม F เท่ากับ M A คุ้นไหมนิสิตช่วยตอบหน่อยครับ F เท่ากับอะไรF เท่ากับอะไรครับ MA MA แต่ F ของสปริงเนี่ยเราหดมันเข้าไปหดมันเข้าไปเป็นระยะ X นั้นมันจะมีค่าที่เรียกว่าค่าอะไรค่านี้สปริงเรียกว่าลบ K X เท่ากับ MAA เนี่ยคือความเร่ง A คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเรียกว่าดิฟทันไหมครับนิสิตทันไหมเอ่ยทันครับแล้วก็ V ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของการกระจัดใน1หน่วยเวลาถูกไหมครับดังนั้นไอ้ตัวนี้ซ้อนเข้าไปในตัวนี้ก็จะเป็นการดิฟกี่ทีดิฟกี่ทีดิฟสองดิฟสองทีย้ายตัวนี้มาฝั่งนี้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นด็อกนั่นไงตัวนี้จะได้เป็นไรดีกำลัง2เท่ากับอะไรต้องให้รู้แจ้งประจักษ์ชัดเจนว่าพระนิพพานดีเดียวคืออะไรมีลักษณะอาการอย่างนั้นนั้นต้องรู้ให้ชัดผมรู้ลบ K ส่วน M นิพพานด้วยปากแต่ใจไม่รู้แจ้งชัดเช่นนั้นไม่ควรเชื่อถือเลยดังนั้นเราก็จะได้ว่าการกระจัดจะต้องเท่ากับ E ยกกำลังอะไรอียอมลัง i root k ส่วน m
ทีเพราะมันต่อด้วยละตอนหนึ่งหน่วยเวลาบวกด้วย c2e i√k ส่วน m เป็นลบ t หรือเราเขียนเป็นตรีโกณก็คือ amplitude ของ sin a แล้วก็ root k m t บวกด้วย free ทันไหมครับเราก็จะได้สูตรนี้ขึ้นมาโดยอาศัยว่า imaginary number เนี่ยจะต้องได้ค่าไซน์ออกมาเข้าใจไหมดังนั้นการสั่นของอนุภาคนี้จะเป็นการสั่นแบบ simple harmonic เป็นไซน์เคิร์ฟกลับไปกลับมานั่นเองโดยที่ตัวนี้เขาจะเรียกว่าโอเมก้าดังนั้นโอเมก้าเท่ากับ km แต่อัตราเร็วเชิงมุมก็คือ2พายส่วนคาบนั่นเองเข้าใจนะครับดังนั้นคาบหรือ frequency ก็คือ2พาย f นั่นเองตรงนี้แล้วก็มาแก้นะครับโอเคจะให้การบ้านทำแบบแนวนี้แต่ไม่ใช่การสั่นแบบ simple harmonic แต่เป็นการสั่นชุดที่3นะครับเป็นการ simple harmonic ของ pendulum นะครับโดยที่เซต้าตรงนี้เป็นมุมเซต้าแล้วก็ mg นี่การบ้านชุดที่3นะครับถามว่าการสั่นโดยแก้ออกมาอยู่ในเทอมของไซน์อันนี้ให้ได้นะครับดังนั้นการบ้านมี3ชุดนะครับชุดแรกคืออันนี้ตรีโกณชุดที่2ชุดที่2ก็คือชุดที่2ไม่มีแล้วเพราะอาจารย์เฉลยอันนี้ไปแล้วอันนี้ก็คือชุดที่2แล้วกันการสั่นแบบ simple harmonic อานิสิตดูนะนิสิตใครใช้ Excel ไม่เป็นบ้างใช้ Excel เป็นไหมครับฮัลโหลนิสิตครับเป็นเอาได้ครับ Excel เป็นนะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้สมมุติว่าถอดรูทรากที่3รากที่2ของ 3.1 นิสิตจะแก้ไงนิสิตจะแก้โจทย์นี้ไงเราเรียนแอปพลายแมทแล้วต้องแก้ได้แก้ไงเอ่ยเดี๋ยวนะลืมเขียนไปว่านี่เพจ2เพจ2อันนี้เพจ1เดี๋ยวลืมตอนหลังนิสิตครับวิธีแก้ทำไงให้นิสิตทำงี้เขียนตามอาจารย์นะ x บวกด้วย1ส่วน2x บวกด้วย 3.1 ส่วน x เขียนตามอาจารย์นะครับเขียนเสร็จยังตอนแรกอาจารย์จะแทน x ก่อนไหนเธอลองแทนค่า x ตัวนี้เป็น2ดิเท่ากับ2แทน x เป็น2ดิได้ x ตัวใหม่ออกมาเป็นอะไรแทนตัวนี้นะเป็น2
ได้คำนวณออกมาได้เป็นอะไรครับบอกอาจารย์ดิมีเครื่องคิดเลขเปล่าครับฮัลโหลอาริยาหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดห้าครับหนึ่งจุดเลยนะเจ็ดเจ็ดห้าอะไรนะครับมีแค่นี้หรอมันพอดีเลยใช่ป่ะครับโอเคแล้วถัดมาทำงี้เข้าสูตรนี้เหมือนเดิมเข้าสูตรนี้เหมือนเดิม1ส่วน2กับ 1.775 บวก 3.1 1.775 ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับอาจารย์ไม่มีเครื่องคิดเลขนะครับ 1.76074 1.7 อะไรนะ76074 6074แล้วก็เอาตัวนี้ไปแทน1ส่วน2อะไรเนี่ยแล้วก็ 1.76074 บวกด้วย 3.1 1.76074ได้เท่าไหร่ครับไอตัวนี้ 1.76068 1จุดอะไรนะ 1.76068 ค่ะ068พอดีเลยเหรอแล้วก็ไปแทนตรงนี้1ส่วน2แล้วก็ 1.76068 บวกด้วย 3.1 1.76068ได้เท่าไหร่ครับหนึ่งจุดเจ็ดหกศูนย์หกแปด068เท่าเดิมเหรอครับทำไปเรื่อยๆจนตัวเลขมันไม่เปลี่ยนอ่ะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะได้คำตอบที่ถูกต้อง 100% ไหนใครลองกดเครื่องคิดเลขโดยตรงนี้ว่าไอเนี่ย 3.1 มันจะได้เท่ากับ 1.76068 ไหมลองกดเครื่องเลขดิได้ครับได้นะคำถามทำไมอาจารย์รู้ว่าต้องใช้สมการนี้ถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องไหนเรียนแอปไฮแมทมันต้องสำหรับเอนจิเนียร์ต้องรู้ว่าทำไมอาจารย์ถึงรู้ว่าต้องใช้สมการนี้วนไปเรื่อยๆแทนค่า x เป็น2 2 2แล้วได้ค่าใหม่มาเป็น 1.775 แล้วก็เอา 1.775 เนี่ยไปแทนเข้าไปแล้วก็วนไปเรื่อยๆจนมันคงที่แล้วได้คำตอบคำถามคือทำไมอาจารย์รู้ว่าต้องใช้สมการนี้มีใครรู้ไหมครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ยกอีกหนึ่งตัวอย่าง
ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้สิทธิ์เริ่มจะคุณละรูท 3.2 เท่ากับเท่าไหร่สมการที่ใช้ในการวนลูปที่ถูกต้องก็คือ1ส่วน2แล้วก็เป็น x บวกด้วย 3.2 ทันไหมครับตัวเลขนี้เอามาใส่ตรงนี้วนลูปไปเรื่อยๆจะได้คำตอบที่ถูกต้องทันไหมครับสมมุตินะตัวนี้เป็น4ก็จะได้ว่าวนลูปต้องเป็นอะไร x 1ส่วน2 x บวกด้วยอะไรบวกด้วย4บวกด้วย4ส่วน x ครับ x ลองแทนนะ x เป็น2แทน x เป็น2นะ1ส่วน2แล้วก็2บวกด้วย4ส่วน2อันนี้ได้เวลาได้เวลาตัดกันได้เป็นไรตัดกันได้เป็นไรตกขอบตัดกันได้เป็นไร2 2บวก2ได้เป็น4 4หาร2ได้เป็น2ถึงวนลูปเข้าไปอีกก็ยังได้2เหมือนเดิมนี่คือคำตอบที่ถูกต้องสมมุติว่าเราจะถอดลากเป็น5เท่ากับเท่าไหร่เธอก็ต้องใช้ตัวนี้ x เท่ากับขอโทษไปโดนกล้องตัวนี้ก็จะเป็นอะไร x บวกด้วยอะไร5ส่วน x ส่วน x แล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆจะเริ่มเป็นเลขอะไรก็ได้นะสมมุติวนเป็นเลขอะไรเลข2อันนี้ได้เป็นอะไร1ส่วน2แล้วก็เป็น 4.5 ดังนั้นก็จะได้เป็นอะไรเนี่ยได้ 2.25 แล้วก็วนลูปต่อไปก็เป็น1ส่วน2 2.25 บวกด้วย5ส่วนด้วย 2.25 ได้เท่าไหร่ครับช่วยอาจารย์นะมันเริ่มเยอะแล้วได้เป็นเท่าไหร่ครับสองจุดสองสามหกหนึ่งสองจุดสองสามหกหนึ่งใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เราวนต่อนะสองจุดสองสามหกหนึ่งบวกด้วยห้าหารด้วยสองจุดสองสามหกหนึ่งได้เท่าไหร่ครับสองจุดสองสามหกศูนย์หกแปดประมาณนี้วนไปเรื่อยๆจนมันคงที่อาจจะวนสัก 4-5 รอบก็จะคงที่ดังนั้นเราลองวนอีกทีนะอีกรอบหนึ่งก็คือ 2.23068 บวก5หารด้วย 2.23068 ได้เท่าไหร่ครับอันนี้เอาวนครั้งนี้พอแล้ว2.236068 ครับ6068เหมือนเดิมใช่เปล่าครับใช่เปล่าครับใช่ครับงั้นลองกดเครื่องเลขดีว่ามันจะได้เท่ากับ 2.236068 ไหมครับได้ครับได้นี่สิสงสัยไหมทำไมอาจารย์รู้ว่ามันต้องเป็นอันนี้นี่คือข้อดีของการเรียนแอปพลายแมทเข้าใจไหมแอปพลายแมทเราไม่รู้สูตรแต่เราสร้างสมการขึ้นมาได้เดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งก่อนที่จะมาสอนเทคนิคการคิดสูตรสมมุติว่าถ้าเป็นถอดลากที่สามอะลากที่สาม
ของของ9ว่าเท่าไหร่สมการมันจะคล้ายกันคือจะเป็น x อันนี้ถอนรากที่อะไรที่อะไรเนี่ยที่อาจารย์ซีเนี่ยถอนรากที่อะไร2ก็หารด้วย2ที่2ถอนรากที่3ก็หารด้วยอะไร3 3แล้วก็มันหาร3ก็ต้อง3ตัวอันนี้2 x บวกด้วย9ส่วน x กำลัง2จบแล้วอันนี้ได้สูตรลัดมาแล้วถ้าเกิดสมมุตินะสมมุตินะถ้าอาจารย์เปลี่ยนตัวนี้เป็นพอลลาที่3ของ10มันก็จะเป็นงี้ x เท่ากับ1ส่วน3แล้วก็2 x 2 x อะไรตกขอบบอกด้วย2 x บวกด้วยอะไรบวกด้วยอะไร10ส่วน x กำลัง2 10ส่วน x กำลัง2โอเคลองดูดิว่าอาจารย์สูตรมั่วเปล่ามาดูแทนอันแรกก่อนแทน x เป็น2ดิ2คูณ2บวกด้วย2กำลัง2ได้เท่าไหร่ตอบอาจารย์ก่อนได้เท่าไหร่ครับคิดเครื่องเลขนี้4บวกด้วย 2.0833 2.0833 ใช่ไหมใช่ไหมครับคราวนี้ลองเอาแทนต่อเข้าไปอีกเป็น1ส่วน3 2.0833คูณ2นะต้องคูณ2นะลืมตก2ไปแล้วก็บวกด้วย9ส่วนด้วย 2.0833 ทั้งหมดกำลัง2ได้เท่าไหร่อย่าลืมคูณ2นะครับอาจารย์เกือบลืมนะคูณเข้าไปไม่ใช่จุดนะคูณคูณคูณได้เท่าไหร่ครับ 2.08009 2.08009อ่ะถูกไหมใช่ไหมคะโอเคแล้วก็แทนค่าเข้าไปอีกเป็น2คูณด้วย 2.08009 บวกด้วย9 2.08009กำลัง2ได้เท่าไหร่ครับสองจุดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์เลยนะแปดสี่แปดสี่โอเคไหนวูยิ่งวนจนมันคงที่อ่ะเอาวนอีกรอบหนึ่งว่ามันจะน่าจะคงที่สองคูณด้วย2.08004บวก9ส่วนด้วย 2.08084 กำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ 2.08084 ครับไหนลองไปกดเครื่องเลขดีว่าไอ้รูทรากที่3ของ9เนี่ยมันจะได้ 2.08084 ไหมได้ครับได้คำถามทำไมอาจารย์ถึงรู้รู้สมมตินะให้ตัวนี้โอเคงั้นให้การบ้านเลยเดี๋ยวนะแต่ละคนมีเลขอันดับใช่ป่ะให้ทุกคนแก้เป็นลายคนเลยนะสมมุติว่าใครลำดับที่1ให้ถอดลาก
ที่9ของเอาเลขอันดับบวก3เข้าไปอ่ะถอดรากที่4ของ9ว่าเท่ากับเท่าไหร่จนถึงคนสุดท้ายคืออิทธิพลใช่ไหมอิทธิพลเลขที่เท่าไหร่85ก็จะเป็นบวกไป3อ่ะก็เป็น80แหละ88วนลูปอย่างนี้วิธีคิดสูตรลัดตัวนี้ทำไงถ้าเป็นรากที่4ต้องเป็นอะไรเอาสมมติว่าอาจารย์ถอดรากที่นี่แล้วกันรากที่87เนี่ย87เอา80เอา90ดีกว่าจะได้ไม่ซ้ำใครเลย90 90นะจะต้องใช้สูตร x เท่ากับ1ส่วนอันนี้เลขอะไรเนี่ย90ก็ส่วน90คูณกับ89 x บวกด้วยสมมุติอันนี้เป็น19แล้วกันอ่ะก็จะเป็นอะไร19ส่วนด้วยอะไร x กำลังอะไร89ใช่จบแล้วก็วนลูปวนลูปไปเงี้ยง่ายดิฮะเดี๋ยวให้ทุกคนไปทำลำดับเอาเลขลำดับของตนเองบวกด้วยละบวกด้วย3นะแล้วก็ถอดรากแล้วก็วนลูปทำสูตรแบบนี้จนคงที่แล้วก็ลองคิดแบบขึ้นคิดเลขดีว่ามันตรงไหมนะเป็นงานเดี่ยวคนที่ไม่ฟังก็จะไม่รู้คนที่ไม่ฟังก็จะไม่รู้พอไหวไหมเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะมาบอกว่าความลับของแอปไพแมททำไมอาจารย์ถึงรู้ที่มาของสูตรต่างๆได้สามารถถอดลอนที่เราไม่รู้จักได้เนี่ยอย่างลอน2เนี่ยอาจารย์สามารถคิดเป็นสูตรอะไรขึ้นมาได้ว่าแล้ววนไปวนแล้วได้ว่าไอ้ลอน2มันจะต้องเท่ากับเท่าไหร่นะคราวหน้าเราจะมาเรียนวิชาวนลูปกันเขาเรียกว่าวนไปจนมันคงที่แต่ว่าไม่ใช่มั่วนะแต่มันมีหลักการแล้วเราจะมาเรียนรู้หลักการอยากรู้กันไหมอยากรู้ไหมไม่มีคนอยากเลยขึ้นแล้วการบ้านอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนะให้ไปหาสูตรอันนี้ไหนๆก็เก่งการเซิร์ช Google กันหมดแล้วไหนลองไปหาดิว่าสมมุติว่ามีเลขจำนวนเต็มอยู่ระหว่าง1ตั้งแต่1ถึง48สมมุติอิทธิพลมาให้อาจารย์สักตัว1 1 2 3 4 5 6 7 8 9จนถึง48เอาเลขอะไรครับอิทธิพลเอาเลขอะไรที่เป็นจำนวนเต็มบวก25ครับ25ก็ให้หา25หารด้วย49 0.5102040481636ไหนลองกดเครื่องเลขดีว่าอาจารย์คิดถูกหรือว่ามั่วเนี่ยเพราะว่ามันเร็วเหลือเกินจนอาจารย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถูกครับถูกนะเดี๋ยวเอาสักคนหนึ่งอันนี้เป็นการบ้านให้ไปคิดนะว่าใช้เทคนิคอะไรทำไมมันถึงเขียนโดยไม่ใช้เครื่องคิดเลขเลยอาริยาทรัพย์ประเสริฐครับค่ะอาจารย์ขอเลข1ตั้งแต่1ถึง48เอาเลขอะไรก็ได้35ค่ะ35ส่วน49ได้ 0.7142857 1 4 2 8 5 7ในลองกดเครื่องเลขดิ
ุศลคือกองบาปเท่านั้นเมื่อตกเข้าไปในกองอกุศลอกุศลนั้นจะนำตัวไปทนทุกขเวทนาตรงไหมน่ะอาจารย์ก็เริ่มมึนแล้วถูกครับถูกแต่ข้อนี้มันง่ายเพราะอะไรเพราะอริยาให้เลขอะไรเป็นทอนเป็นอย่างต่ำได้ไหมเนี่ย5ส่วน7ข้อนี้ง่ายแต่ของของอิทธิพลอ่ะให้เลขอาจารย์ทอนเป็นอย่างต่ำไม่ได้นึกออกป่ะฮะอริยาพิมพ์สังอ่ะอาริยาพิมพ์สังอยู่ไหมอยู่ค่ะอาริยาขอเลขที่เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่1ถึง18ดิเอาเลขอะไรก็ได้เอาเลขยากๆเลยนะอะไรนะ47ค่ะ47โอ้ยากเหมือนกัน 0.99 เดี๋ยวนะอันนี้ยากเหมือนกันนะ5 9 1 8 3 6 7 3 4 6ถูกเปล่าก็ไม่รู้นะอาจารย์ก็ไม่มั่นใจแล้วเนี่ยถูกเปล่าอ่ะทางนี้อาจจะมั่วถูกไหมครับเจ็ดถูกครับถูกหมดเลยเหรอจริงเหรอเพราะว่าเลขที่อริยาพิมพ์สั่งให้อาจารย์มามันเลขใหญ่ด้วยอาจารย์ก็ไม่มั่นใจการบ้านคือให้ไปหาว่าอาจารย์คิดอย่างไรในแอปพลายแมทถึงคิดในใจได้เร็วขนาดนี้โดยที่อาจารย์ท่องสูตรคูณแม่49ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวการบ้านไอ้ชุดนี้มีอีกอย่างหนึ่งให้ไปหาให้ไปศึกษาไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้นะให้ไปเซิร์ชคำว่า new tan love sun new tan love sun นะไปค้นหานิวตันลาฟสันสัมพันธ์อย่างไรกับการถอดรูทนี้อาจารย์ให้คีย์เวิร์ดไปแล้วนะไปหาคำว่านิวตันลาฟสันมันจะสัมพันธ์กับไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่มาของสูตรตัวนี้แล้วคราวหน้าอาจารย์จะเฉลยให้ฟังว่ามันมาได้ไงนะครับแล้วก็ไปหาวิธีคิดอันเนี้ยมาว่าอาจารย์ทำได้ไงนะครับเพราะว่าตอนเอ็นทานตอนเข้ามหาลัยอาจารย์ก็ใช้เนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องเลขแป๊บเดียวก็เสร็จละนะโอเคมีใครมีคำถามไหมเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยละอาจารย์ครับมันคือการบ้านกลุ่มใช่ไหมคะแค่แบบเป็นไอข้อที่เป็นเลขรหัสลำดับเราเป็นข้อส่วนตัวใช่ไหมคะถูกต้องอันนั้นข้อส่วนตัวส่วนการบ้านกลุ่มก็คือให้ทำอันเนี้ยให้หาที่มาไอสูตรไอเนี้ยไอที่อาจารย์เขียนเนี้ยโดยจะบอกให้ว่ามันมาจากนิวตันลาฟสันอันนี้เป็นงานกลุ่มแต่ไอที่เดี่ยวเดี่ยวอะทำส่งมาว่า run iteration ครั้งที่1แทน x เป็นละเป็น2ครั้งที่2แทน x เป็น2ได้ค่าอะไรวนไปแบบเนี้ยทำไปเรื่อยๆอันนั้นงานเดี่ยวงานกลุ่มก็คือให้หาวัดศูนย์มันมาได้ไงพอเข้าใจไหมครับมีใครมีคำถามไหมเดี๋ยวจะปล่อยละวิชานี้ไม่นานเพราะอาจารย์สอนส่งไลน์ให้หน่อยได้ไหมคะอะไรนะครับส่งในไลน์เดี๋ยวครับไม่ใช่ค่ะหมายถึงถ่ายรูปที่อาจารย์จดอะค่ะส่งในไลน์กลุ่มให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวส่งให้เลยอะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงก่อนท้ายเดี๋ยวปล่อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายฮะ
ส่งในไลน์กลุ่มนะการบ้านส่งวันไหนคะวันอาทิตย์ก่อนเที่ยงเหมือนเดิมครับแต่ถ้าไม่แน่ใจไลน์มาถามได้ครับจะเกริ่นนำให้นะอันนี้เฉพาะอาหารด้วย49นะครับลองไปอันนี้เป็นกลุ่มช่วยกันดูตั้ง85คนจะหาไม่เจอเลยหรอกลุ่มงานกลุ่มนะมีใครมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้ตามทันไหมทันไหมพอได้อยู่ค่ะแต่บางช่วงก็เหมือนอาจารย์ก็เร็วไปหน่อยแล้วก็มันเหมือนบวกกันเน็ตกระตุกหน่อยไงค่ะมันก็เลยแบบบางทีก็จบไม่ค่อยทันนิดนึงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวดูวิดีโออีกทีเนาะแล้วคราวที่แล้วทวนกันก่อนคราวที่แล้วสตอยก็คือ CA0 Zeta A บวก New A XAนั่นเอง x คือ conversion x คือ conversion x คือ conversion cb ก็จะได้เท่ากับ ca 0 zeta b บวก new b x a cc เท่ากับ ca 0คูณกับเซต้าซีบวกด้วยนิวซีเอ็กเอซีดีเท่ากับซีเอศูนย์เซต้าดีบวกด้วยนิวดีเอ็กเออันนี้คือเรียกว่าสตอยสโตอิชิโอเมตรีสตอยอิชิโอเมตรีที่เธอไม่เคยเรียนมาคือเรียนกับอาจารย์ต้องเป็นตัวนี้นะครับเป็นสตอยแท้สตอยแท้สมมุติว่า A บวก 2B ได้เป็น 3C แคทเนี่ย New A New A คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวเนี้ยสามสิบตัวข้างหน้านี้เป็นเลขอะไรครับตอบสามสิบหน้าหนึ่งก็เป็นลบหนึ่งลบนี่เป็นการสลายตัวนิวบีสามสิบข้างหน้าตัวนี้เป็นเลขอะไรหน้าบีสองก็เป็นลบสองนิวซีสามสิบหน้าซีเป็นเลขอะไรก็เป็นบวก3เพราะเป็นโปรดักต์ดังนั้นเวลาสแตนแทนสตอยเข้าไปเราก็แทนค่าพวกนี้ไปส่วนเซต้า A เซต้า B เซต้า C เนี่ยมันมาจากอะไรเซต้า A ก็เกิดจาก CA0 ส่วนด้วย CA0 เซต้า B ก็เกิดจาก CB0 ส่วนด้วย CA0เซต้า C ก็เกิดจาก CC0 ส่วนด้วย CA0 เข้าใจไหมเซต้า D ด็อกก็คือ CD0 ส่วนด้วย CA0 นั่นเองตรงนี้นะอันนี้ก็คือค่าของเซต้านั่นเองโอเคสมมุติว่าความเข้มข้นเริ่มต้นอาจารย์ให้ CA เท่ากับ2โมลา CB ให้เท่ากับ1โมลา CC 0เริ่มต้นไม่มีให้เป็น0ถามว่าเซต้า A เท่ากับเท่าไหร่ครับเซต้า A เกิดจากอะไรเนี่ย CA หารด้วย CA เท่ากับอะไรเนี่ย
ท่ากับ1เสมอจบแล้วนะนะตัวนี้ก็จะเป็นเท่ากับ1แล้วก็ new a เท่ากับลบ1เสมอถูกไหมลบ1อันนี้ได้มั้ยเท่ากับลบ1แล้วเซต้า b เท่ากับเท่าไหร่ครับเซต้า b แทนตัวเลขนี้ cb 0เท่ากับเท่าไหร่1ครับ1 ca 0เท่ากับเท่าไหร่ครับ2ครับดังนั้นเซต้า b ก็คือ1ส่วน2ดังนั้นเราก็แทนค่าสตอยเข้าไปตรงนี้ตัวนี้เมื่อกี้เราแทนค่าเราได้เป็น1ส่วน2 new b เท่ากับเท่าไหร่ที่เมื่อกี้บอกกันอะลบละลบ2ดังนั้นสตอยของ cb ก็คือ ca 0ก็คือ1ส่วน2ลบด้วย2 xa จบละได้ฟังก์ชันของสตอยออกมาเข้าใจยังพอเข้าใจไหมเดี๋ยวจะทวนให้อีกทีเอาเป็นเพจที่4หน้าที่เพจ4เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง 2a บวก 3b ได้เป็น 4ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวนะเวลาเราจะคิด new อ่ะ new a มันเกิดจากลบ a ส่วน a new b ก็เกิดจากสัมประสิทธิ์ลบ b ส่วน a new c ก็เกิดจาก c ส่วน a a นี่คือสัมประสิทธิ์หน้าตัว a ใหญ่สัมประสิทธิ์หน้าตัว a ใหญ่คืออะไรA ใหญ่คืออะไรเลขอะไรเนี่ยเลขอะไรครับเนี่ยวงอยู่ตรงเนี้ย2ครับ2สัมประสิทธิ์หน้า B คือเลขอะไร3ดังนั้น new B ก็คือลบ3จน2 new C คืออะไรเลขอะไรเนี่ย4 4ส่วนด้วย2 2ก็ได้2แล้วก็อาจารย์ให้ CA 0เท่ากับ2 CB 0เท่ากับ1 CC 0เท่ากับ3โมล่าโมล่าโมล่าถามว่าเซต้า A เท่ากับเท่าไหร่เซต้า A คือ CA 0ต่อด้วย CA 0เท่ากับอะไร1เซต้า B เท่ากับเท่าไหร่ CB 0ส่วนด้วย CA 0เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยกี่โมล่า1ส่วน2 1ส่วน2แล้วก็ CC 0ส่วนด้วย CA 0เท่ากับเท่าไหร่ครับ3ส่วน2ครับ3ส่วน2ถูกต้องดังนั้นเราก็จะได้สตอยว่า CA เท่ากับ CA 0เซต้า A บวกด้วย new A XA แต่ว่าตัวนี้เซต้า A มันคือ CA หารด้วย CA มันก็ต้องเป็น1เสมอแล้วก็ new A ยังไงก็เป็นลบ1เสมอกับเสมอดังนั้นตรงนี้ก็เป็นลบ xa ดังนั้นเราได้นี้นะแต่ถ้าเป็น cb อ่ะก็ได้เป็นอะไร ca คูณกับเซต้า b บวกด้วย new b xa นี่คือสตอยก็จะได้เป็นอะไร ca 0คูณกับเซต้า b ได้เท่าไหร่เนี่ยเซต้า b เท่าไหร่เนี่ย1ส่วน2ครับ1ส่วน2แล้ว new b ได้เป็นเท่าไหร่ลบ3ส่วน2ลบ3ส่วน2 xa เท่านี้แหละก็จบแล้วแล้วถ้าเกิดเป็น cc ก็จะเป็น ca 0เซต้า b เซต้า c บวกด้วย new c xa
อันนี้ก็จะได้ไปละ CC ก็ CA 0แล้วก็เซต้า C ได้เท่าไหร่เซต้า C เท่าไหร่เนี่ย3ส่วน2 3ส่วน2บวกด้วย new C คือเท่าไหร่เนี่ย2 2แล้วก็ XA โอเคก็ได้ละได้นะอันนี้โอเคก็เดี๋ยวให้ทำเลยการบ้านเพิ่มอีกยิ่งสอนนานยิ่งการบ้านเยอะ 3A บวก 2B ได้เป็น C บวก 5D ให้ไปหาสตอยนะสตอยอิชิโอเมตรีหาเซต้า A เซต้า B เซต้า C เซต้า D เมื่ออาจารย์ให้ CA 0เท่ากับ2โมลา CB 0เท่ากับ1โมลา CC 0เท่ากับ3โมลา CD 0เท่ากับอะไรเท่ากับ1โมลาแล้วก็ให้หาว่าอันนี้เท่าไหร่แล้วก็ new A เท่าไหร่ new B เท่าไหร่ new C แล้วก็ new D แล้วก็ให้เขียนสูตรสตอยออกมา CA 0เท่ากับอะไรเนี่ยแล้วก็ CB เท่ากับ CA อะไรเนี่ยเปิดๆทำมาอันนี้1ข้อเป็นงานกลุ่มช่วยกันทำจะเอาอีกไหมหรือว่าจะพอแล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบเท่านี้เพราะถ้าต่อไปการบ้านเยอะแน่ครับโอเคนะครับเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าแล้วมีอะไรไม่เข้าใจไลน์มาถามอาจารย์นะครับแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ